เกมใหม่ไฟแรงเกนชินอิมแพคนั่นเองแล้วใครนะคะที่ยังเป็นผู้เล่นใหม่แล้วต้องการที่จะมาหาความรู้จากคลิปนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าครั้งนี้นะคะที่เรามานะคะเราจะมาสอนนะคะมารีวิวนะคะตั้งแต่เลเวล1เลยนะคะให้เรานะคะได้รู้กันไปเลยค่ะว่าไอ้เกมเนี้ยมันเล่นยังไงนะคะแล้วมันทำยังไงถึงเราจะสามารถอัพเวลได้เร็วๆนะคะแล้วเราจะสามารถเสพเนื้อเรื่องของตัวละครแต่ละตัวเสพเนื้อเรื่องของเมืองแต่ละเมืองได้นั่นเองค่ะและถ้าใครนะคะที่อยากดูแล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะและถ้าใครพร้อมแล้วล่ะก็ไปดูกันเลยทุกคนตอนนี้นะคะเรานะคะก็เข้ามาอยู่ในเกม Genshin Impact นะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเรามากดเริ่มเกมกันเลยนะคะ Hey you stop right there นี่นะคะมาอีกแล้วหญิงสาวผู้ร้อนแรง May the animal god protect you strangerเขาเรียกเราว่าคุณคนแปลกหน้า I'm Amber, Outrider for the Knights of Favonius แล้วเขาก็ได้แนะนำตัวนะคะว่าตัวเองเนี่ยมีชื่อว่า Amber นั่นเองค่ะ You don't look like citizens of Mondstadt. Explain yourselves ก็เป็นพอเป็นอัศวินนะคะเขาก็ต้องการให้เรานะคะแสดงบัตรประจำตัวของตัวเองซึ่งถ้าทุกคนนะคะที่ได้ดูตอนข้างหน้าแล้วเนี่ยทุกคนก็จะรู้ว่าเจ้าตัวนางเอกของเรานะคะที่มากับพี่ชายเนี่ยไม่ใช่คนของโลกนี้เพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้เลยค่ะที่เขาจะมีบัตรประจำตัวนะคะ We're not looking for trouble ไพมอนก็ช่วยแก้ต่างให้นะคะว่าเราไม่ใช่คนน่าสงสัยอะไรหรอกแต่แอมเบอร์นะคะก็บอกว่านะพวกคนน่าสงสัยก็พูดแบบนี้ทุกคนนั่นแหละก็จริงนะเราก็ได้แนะนำตัวไปนะคะบอกสวัสดีเราชื่อ Doesn't sound like a local name to me ฟังชื่อแล้วไม่น่าใช่คนที่นี่นี่ก็ใช่ก็เป็นคนต่างโลกค่ะ And this mascot what's the deal with it อันนี้นะคะก็บอกว่านี่นะคะเป็นตัวมัสคอตเหรออะไรไม่รู้นะคะเขาก็ได้สงสัยเกี่ยวกับตัวน้องไพมอนของเรานะคะก็บินได้ไงเขาก็สงสัยเนาะก็มีให้เลือกนะคะก็เลือกตามความชอบของทุกคนเลยนะคะจะบอกว่าเอ้ยคนนี้เป็นเพื่อนฉันเองหรือว่าจะบอกว่าคนนี้เป็นอาหารฉุกเฉินของฉันเองเวลาฉันหิวใกล้ตายแล้วฉันจะกินคนนี้แหละอะไรประมาณนี้นะคะก็ปกติที่เล่นนะคะก็จะเลือกอันข้างล่างนะคะก็เป็นซีซันเนาะไม่ใช่สิมันนั่นมันแย่ยิ่งกว่ามาสคอตอีกก็จริงนะก็เป็นอาหารฉุกเฉิน So to sum it up, you're traveling partners, right? เป็นนักเดินทางใช่ไหม Well, look, there's been a large dragon sighted around Mondstadt recently. Best you get inside the city as soon as possible. เขาก็ได้พูดถึงเจ้ามังกรยักษ์นะคะที่เรานะคะได้เห็นไปเมื่อกี้นะคะก็บอกให้เรานะคะเข้าเมือง Mondstadt โดยเร็ว It's not far from here. I'll escort you there. อยู่ไม่ไกลนะคะให้อัศวินเนี่ยฉันไปส่งดีกว่าไม่ไกลเลยนะคะอยู่ข้างหลังนี้เองOh, aren't you out here for some other reason? Well, ไม่มีอย่างอื่นต้องทำเหรอ Paimon บอก I am, but not to worry. I can keep you both safe while doing that too. เขาก็บอกว่ามีสิแต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันไปส่งเธอก่อนอะไรแบบนี้นะคะ Besides, I'm still not sure if I can trust you two just yet. แต่ว่าเขาก็ไม่สามารถปล่อยเราไปได้นะคะเพราะเราดูน่าสงสัยนะคะบัตรประจำตัวก็ไม่มีก็มีให้เลือกอีกแล้วนะคะก็แบบพูดแบบนี้กับแขกดูไม่สุภาพเสียเลยนะกลับดูแล้วเธอไม่เชื่อฉันเท่าไหร่นะ Oh, I'm sorry. Probably not something I should say as a knight. เขาบอกว่าจริงด้วยเขาไม่ควรพูดแบบนี้เลย I give you my apologies. Strange yet respectable travelers. อันนี้นะคะเขาก็พูดโดยไม่เต็มใจสักเท่าไหร่นะคะก็พูดว่าฉันต้องขอโทษพวกเธอด้วยนะคุณนักเดินทางแปลกหน้าผู้น่านับถือคือนักเดินทางแปลกหน้าและก็น่านับถือโอเคค่ะAmber. That sounded so fake. That sound was so fake. Paimon พูดว่าดูฝืนใจมากเลยมันเฟกมากเลยเธอ Do you have something against the type of language usage prescribed by the Knights of Favonius Handbook? ตอนนี้นะคะ Amber เริ่มไม่พอใจนะคะเพราะว่า Amber นะคะคิดว่า Paimon เนี่ยไม่พอใจกับการใช้ภาษานะคะของคู่มือแนะนำการเป็นอัศวินที่บอกไว้นั่นเองค่ะและเรานะคะก็จะได้ตัวละครใหม่นะคะก็คือน้องแอมเบอร์นะคะเจ้าหูกระต่ายของเรานะคะมานั่นเอง
นึ่งในฐานะแอมเบอร์นะคะที่เป็นผู้ใช้ธนูนะคะอ่ะเราลองกดเลข2นะคะเพื่อเปลี่ยนตัวละครเนาะกด R เพื่อเข้าออกโหมดการเล็งแล้วก็กดคลิกเพื่อปล่อยเจ้าตัวลูกธนูออกไปนะคะแบบนี้แล้วกด R อีกทีเพื่อออกมา so suspicious นี่ก็เป็นการสอนเล่นการใช้ธนูเล็กๆน้อยๆนะคะหรือว่าเราจะกดค้างเอาไว้ตรงที่เราอันนี้เลยก็ได้พอเรากดค้างนะคะก็เป็นการชาร์จเหมือนกันเนาะตอนนี้ก็เมาส์กันใหญ่เลยOkay, let me finish my other stuff first, and then I can help you put up posters around the city. What exactly is it you need to finish doing first? กด C เพื่อเปิดหน้าตัวละครเรามีตัวละคร2ตัวแล้วนะคะนี่ก็สามารถเปลี่ยนอาวุธได้เพราะเมื่อกี้เราได้อาวุธมาใหม่เนาะกดเปลี่ยนเลยเปลี่ยนแล้วเสริมพลังด้วยเลยนะคะมันจะได้แข็งแกร่งเนี่ยค่ะเอาอันเดียวได้4อันเลยเนาะกดเสริมพลังโอเคค่ะเรียบร้อยซึ่งเรามาดูของแอมเบอร์นะคะแอมเบอร์ยังมีอันนี้นะคะอยู่อันเดียวอยู่เนาะก็ปล่อยไปก่อนนะคะก็ให้เรานะคะมันขึ้นเควสมาแล้วว่าให้เดินไปตามที่แอมเบอร์ชี้แนะนะคะนี่เราก็ต้องเดินตามนะคะในมินิแมปนะคะเราจะเห็นนะคะว่ามีคล้ายๆกับรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวนะคะแบนเป็นลูกบากแบบนี้นะคะให้เรานะคะเดินเข้าไปใกล้ๆตรงรูปสี่เหลี่ยมนั้นค่ะแล้วมันก็จะบอกด้วยว่าสูงอยู่15เมตร16เมตรอะไรแบบนี้นะคะก็ให้เราเดินตามไปเลยซึ่งตรงนี้มีเทเลพอร์ตQuick, get it. เปิดเทเลพอร์ตเสร็จแล้วนะคะเราเวียนขึ้นไปดูเจ้าตัวนี้นะคะมีชื่อว่าฮิลิเชอร์นั่นเองเดี๋ยวลองมันมาใกล้ๆก่อนนะคะมาแล้ว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 นี่นะคะก็คือเจ้าตัวฮิลิเชอร์นะคะเดี๋ยวเราใช้เจ้านางเอกของเราจัดการนะคะน่าจะตีแรงกว่าเนาะ These monsters have been getting too close to the city recently แอมเบอร์ก็ได้อธิบายต่อนะคะมันก็เข้ามาใกล้เมืองของเรานะคะมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเรานะคะก็ต้องกำจัดฐานของมันนั่นเองค่ะเรานะคะก็เข้าไปเผาเราก็เข้าไปทำลายเผ่าพันธุ์ของตัวครัวฮีดิเชอร์มาเลยนะคะนี่เราก็ต้องต่อสู้ให้หมดเลยเนาะซึ่งตัวที่อยู่ข้างบนตรงนี้อาจจะขึ้นไปยากใช่ไหมเราก็ยิงธนูใส่นะคะให้มันล่วงลงมาเนาะแล้วมันก็จะทำให้เรานะคะเอาตัวดาบเนี่ยเข้าไปตีได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ nothing to itเรื่องกล้วยกล้วย Though I've gotta say, you surprised me a little with your moves there. เขาก็บอกว่าไม่คิดเลยนะว่าเธอจะมีความสามารถในด้านการต่อสู้แน่นอนอยู่แล้วเพิ่งต่อสู้กับเทพเจ้ามาค่ะเมื่อกี้ Thanks for the backup. How did it feel? เป็นยังไงที่ต่อสู้มาเมื่อกี้สบายสบายค่ะเมื่อกี้ต่อสู้เทพมา How is it the Helitrils ended up here? เจ้าตัวเมื่อกี้ก็คือฮิลิเชอร์เนาะเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมมันมาแถวนี้อะThese creatures don't seem like the type to set up camp so close to cities like this. ก็คือปกตินะคะเจ้าพวกคิริเชอร์เนี่ยมันจะอยู่ตามป่าตามเขาที่รกร้างนะคะก็คือไม่มีใครเข้าไปนะคะแต่นี่คือแบบมันผิดปกติไงก็คือมันเข้ามาอยู่ในแถวแถวเมืองอะไรแบบนี้นะคะทำให้แบบว่าคนนะคะได้รับผลกระทบนั่นเองค่ะ Exactly. But because the dragon Storm Terror has been around a lot more recently, our orchards have been destroyed and the local market has been affected as well. แล้วก็เริ่มเปลี่ยนประเด็นนะคะมาพูดถึงเจ้าตัว Storm Terrorนะคะซึ่ง Storm Terror เนี่ยก็คือเจ้าตัวมังกรเมื่อกี้ที่เราเห็นไปนั่นเองค่ะมังกรยักษ์สีฟ้านะคะคนในเมืองมาสแตนนะคะเรียกว่า Storm Terror นั่นเองค่ะเขาพูดถึงว่าเจ้า Storm Terror ที่โผล่ออกมาบ่อยๆเนี่ยทำให้โซนผลไม้ก็โดนทำลายไปแล้วเส้นทางการค้าก็ได้รับผลกระทบไปด้วย When the storms hit we usually end up with at least a few injuries so the knights of Favonius have been tied up doing the best they can to defend the area พายุเนี่ยมันพอมาแล้วเนี่ยมันจะมีคนที่ได้รับบาดเจ็บนะคะก็เพราะฉะนั้นกองอัศวินก็ต้องคอยป้องกันให้ดีนะคะไม่ให้คนมีคนบาดเจ็บเยอะเกินไปนะคะแล้วก็ต้องป้องกันไม่ให้มีคนเสียชีวิตด้วยนั่นเองค่ะ These annoying creatures have been getting closer and closer to the city แล้วไพมันก็บอกว่าเพราะงั้นเจ้ามอนสเตอร์น่ารำคาญพวกนี้ก็เลยเข้ามาใกล้เมืองเรื่อยๆหรอ Exactly That said clearing this camp helped make the area a little bit safer ก็
แอมเบอร์นะคะก็ยอมรับก็บอกอ๋อใช่แต่ว่าวันนี้ก็ทำลายไปได้อีกรังนึงแล้วนะคะก็ยังโอเคอยู่ Come with me. A responsible knight must make sure to see you to the city safely. แอมเบอร์ก็จะบอกว่าจะไปส่งแล้วนะจะไปส่งให้อย่างปลอดภัยแล้วนะโอเคค่ะเราก็ต้องมารับของนี่ก่อนนะคะรับของรับของลองพังดูซิว่ามีพวกอุปกรณ์อะไรไหมตรงนี้นะคะเราสามารถพังตรงนี้ได้นะคะพังพังแล้วมันก็จะมีข้าวไส้กับวัตถุดิบนะคะซึ่งเราสามารถกินได้เนาะเราเอามากินเพื่อเพิ่มเลือดอะไรแบบนี้ได้หรือว่าจะเอาไปประกอบอาหารนะคะอย่างเช่นอันเนี้ยก็สามารถเอาไปทำเป็นพวกปงพวกแป้งได้อะไรแบบนี้นะคะซึ่งตรงนี้นะคะเขาก็ให้กด C เพื่อเปิดหน้าตัวละครในส่วนตรงนี้นะคะพอเรานะคะไปรับพวกเหมือนกับหีบเมื่อกี้มานะคะเราก็จะได้อาร์ติแฟกต์ค่ะไอ้ตรงรูปดูค่าสถานะก่อนตรงนี้เราจะสามารถเพิ่มเลเวลได้นะคะอันนี้ตรงค่าสถานะนะแล้วมันจะมีเพิ่มเลเวลเราก็เอาไปเลยค่ะ3อันเพิ่มเลเวลจาก3เป็น8นะคะจาก1062ได้เป็น1439แล้วก็มันจะมีทั้งพลังชีวิต HP พลังโจมตีแล้วก็พลังป้องกันค่ะตอนนี้ก็ยังมีแค่นี้เนาะซึ่งอาร์ติแฟกต์นะคะเรามีอยู่อันนึงนี่นะคะก็เป็นรูปขนนกอันนี้นะคะซึ่งอาร์ติแฟกต์อันนี้นะคะเหมือนกับตัวช่วยนะคะตัวเสริมนะคะเพื่อที่จะทำให้พลังโจมตีหรือว่าพลังอะไรต่างๆของเราเพิ่มขึ้นนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเจ้าพวกอาร์ติแฟกต์พวกนี้มันจะมีความจำเป็นนะคะแล้วก็สำคัญมากขึ้นอย่างเช่นเจ้าตัวอาร์ติแฟกต์อันนี้นะคะเป็นอาร์ติแฟกต์หนึ่งดาวนะคะก็จะเพิ่มแบบนิดๆหน่อยๆ นะคะก็อันนี้มันจะเขียนว่าพลังโจมตีคือ8ซึ่งอันนี้นะคะก็ไม่ได้หมายความว่าพลังโจมตีของเราจะลดลงนะเหลือแค่8แต่หมายความว่าพลังโจมตีของเรานะคะจะเพิ่มจากปกตินะคะขึ้นไป8หน่วยนั่นเองค่ะซึ่งนะคะข้างล่างก็จะเขียนว่าถ้าเรานะคะเซต2อันหรือว่าจะมีตัวที่แบบนี้อยู่คล้ายๆแบบนี้เป็นเหมือนกับพวก Adventure Tale Theater แบบเนี้ยเนี่ยค่ะถ้ามีชื่อคล้ายๆแบบนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็อยู่ในเซตอื่นตรงพวกอื่นที่ไม่ใช่ตรงขนนกอ่ะเรานะคะก็จะได้ตรงนี้นั่นเองค่ะซึ่งถ้าเราเซต2อันพลังชีวิตของเราจะเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเซต4อันนะคะนี่เซต4อันก็คือเซตอันนี้เซต4อันแล้วนะอันนี้นะคะก็จะทำให้พลังฟื้นฟูการฟื้นฟูของพลังชีวิตของเรานะคะจะเป็นการฟื้นฟูพลังชีวิต 30% ภายใน5วินาทีก็คือยิ่งตีแล้วพลังชีวิตเรายิ่งขึ้นนั่นแหละค่ะแล้วก็กดสวมใส่ไปเลยเนาะนี่นะคะพอเรากดสวมใส่ไปแล้วเนี่ยก็นี่ค่ะไปทำเควสต่อนะคะเควสที่เขาบอกว่าให้เรามุ่งหน้าไปยังมอนสเตตนะคะอันนี้คือให้มุ่งหน้าไปยังมอนสเตตตั้งนานแล้วนะคะแต่ว่าติดทั้งเรื่องของเจ้าตัวมังกรนะคะติดของทั้งเรื่องของเจ้าพวกนี้นะคะทำให้ไม่ได้ไปสักทีนี่ติดเจ้าของเทพทำอาหารแล้วนี่อันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของน้องลินนะคะแล้วกดคุยกับเขาด้วยการกด F นะคะเขาก็คิดว่าอาหารจานต่อไปจะทำยังไงดีAre you travelers from around here as wellพวกเธอเป็นนักผจญภัยแถวนี้อย่างนั้นหรอ No, we just happen to be passing by. What are you cooking? Smells good. ไพมอนกำลังคิดว่าพวกเธอกำลังทำอาหารนี่แน่ไพมอนเริ่มอยากกินแล้ว I see. Welcome travelers. นักเดินทางนี่เองยินดีต้อนรับนะ I'm Lynn, the survival expert of the Adventurers Guild. As you can see.I'm experimenting with some new recipes. คนนี้นะคะชื่อลินเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเอาชีวิตรอดแห่งกิลด์นักผจญภัยนะคะก็อย่างเห็นนะเขาก็กำลังศึกษาการทำอาหารนะคะซึ่งตรงนี้นะคะเหมือนกับเป็นเควสย่อยๆนะคะที่ทำให้รู้ว่าเราสามารถทำอาหารได้นะแล้วการปรุงอาหารของเราเนี่ยจะทำยังไงนะคะก็ต้องมาดูกันค่ะ Eat before you go. The first rule in the Wilderness Survival Guide.อันนี้เขาก็ได้ให้คำคมมาคำหนึ่งกินให้อิ่มท้องก่อนไปคือกฎข้อแรกของคู่มือการเอาชีวิตรอดในโลกกว้างนะคะ Picnic? Oh, Paimon just loves picnics. My travel partner here is good at cooking as well. Paimon เริ่มหันมาแพลนเราแล้วฉันได้ข่าวว่าเธอทำอาหารเก่งใช่ไหมใช่ไหมก็ทำได้แค่อย่างที่ง่ายๆแหละ That's okay. Let's see what you can do.เขาก็บอกไหนขอดูฝีมือของเธอหน่อยสิ You won't get a lot of chances like this to learn from a survival expert ผู้เชี่ยวชาญด้านการเอาชีวิตรอดเนี่ยมาให้โอกาสแบบเนี้ยไม่ได้มีมาบ่อยๆหรอกนะ There are some mushrooms and meat in the barrel over there
Try making a chicken mushroom skewer. ตรงนี้นะคะก็จะมีพวกอุปกรณ์ให้เรานะคะเขาบอกให้เราลองทำ chicken mushroom นะคะ skewer ให้เราหน่อยเรานะคะก็ต้องไปเก็บพวกอันนี้เก็บแอปเปิ้ลอุ๊ยไม่ใช่นี่สิเก็บนี่ค่ะอันข้างบนแอปเปิ้ลนะคะแล้วก็กด F เพื่อตรวจสอบก็จะมีพวกเห็ดนะคะพวกน่องไก่อะไรแบบนี้มาให้เราเราสามารถเก็บพวกวัสดุพวกนี้นะคะในการทำอาหารได้ในป่าเนี่ยนะคะในป่าก็จะมีพวกเห็ดพวกแครอทพวกโปเตโต้พวกมันฝรั่งอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะพอเรามาที่เตาที่มีรูปร่างแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็จะสามารถปรุงอาหารได้นั่นเองค่ะซึ่งมันจะมีทั้งการทำอาหารนะคะแล้วก็การแปรรูปซึ่งการแปรรูปเนี่ยเราจะสามารถทำเนื้อสัตว์นะคะจากเนื้อแช่แข็งจากเนื้อแช่แข็งให้มันเป็นเนื้อสัตว์แล้วก็เราจะสามารถทำแป้งนะคะได้จากเจ้าตัวข้าวนะคะหรือว่าวีทนั่นเองซึ่งพอเราลองปรุงดูนะคะอันนี้มันให้เลือกจำนวนการสร้างนะคะซึ่งเราสามารถสร้างได้อันเดียวแล้วก็กดยืนยันไปนะคะนี่นะคะมันก็จะเห็นนะคะ59 58 57วิก็ให้เรารอไปเรื่อยๆเนาะแต่มันก็จะทำให้เราเองนะคะนอกจากนั้นก็ยังจะมีของอื่นๆอีกนะคะซึ่งเราสามารถที่จะมาเหมือนกับว่าแปรรูปตรงนี้นะคะเพื่อเอามาประกอบอาหารอื่นๆได้นะคะเนี่ยอย่างเช่นอันเนี้ยเขาต้องการนมใช่ไหมเขาต้องการแป้งใช่ไหมเรานะคะก็แค่มาทำแป้งอันนี้นะคะแล้วก็ไปซื้อนมนะคะจากที่ต่างๆนะคะได้ทั้งในเมืองนะคะแล้วก็ได้จากที่ต่างๆอย่างเช่นมีจะมีเมืองอีกเมืองนึงนะคะที่กำลังจะเปิดนะคะก็คือเหมือนถ้าเราไต่เลเวลของเรานะคะไปเรื่อยๆก็จะมีเมืองที่เปิดอยู่2เมืองนะคะแล้วนี่นะคะอ่ะตรงนี้นะคะเมื่อกี้เขาบอกให้เราทำอะไรนะให้เราทำ chicken mushroom skewer ใช่ไหมก็นี่นะคะพอเราทำแล้วปุ๊บมันคล้ายๆกับเป็นอาหารที่เราสามารถเพิ่มเลือดได้นะคะอันนี้นะคะเป็นอาหารที่ใช้เพิ่มเลือดได้เป็นรูปตัวบวกอันนี้นะคะเป็นรูปคล้ายๆกับหยดน้ำนะคะแล้วก็มีปีกนะคะแล้วก็มีรูปบวกอยู่ข้างในนะคะอันนี้ก็เหมือนกับการเป็นการฟื้นชีวิตนะคะนี่ทั้งไข่ดาวนะคะของเราแล้วก็เป็นทั้งสเต็กนะคะซึ่งทั้งสองอย่างเนี้ยสามารถใช้คืนชีพได้นะคะซึ่งอันนี้คืนชีพตัวละครที่เลือกฟื้นฟูชีวิต 50-150 หน่วยก็คือพอฟื้นชีวิตปุ๊บมันก็จะมีเหมือนกับ HP มาให้เรา 50-150 หน่วยนั่นเองซึ่งอันนี้นะคะเราพอเราตัวละครของเราเนี่ยต่อสู้จนตายจนเสียชีวิตนะคะเราก็สามารถใช้ตัวฟื้นคืนชีพได้ซึ่งอันนี้ใช้ไข่แค่อันเดียวเองนะคะก็บอกเลยว่าโอเคมากเลยอันนี้ใช้เนื้อ2อันส่วนอันนี้นะคะก็เป็นซุปนะคะที่เอาไว้ใช้เพิ่มนะคะ HP เหมือนกันเนาะซึ่งเราก็จะต้องไปหาส่วนประกอบพวกนี้นะคะในการทำนี่ก็จะมีอย่างอื่นนะคะก็เยอะแยะมากมายเลยนะคะให้เราเลือกตอนนี้นะคะเรามาดูนะคะตอนนี้แป้งของเราก็เรียบร้อยแล้วเนาะนี่ค่ะแต่สิ่งที่เราทำได้นะคะก็มีอยู่อย่างเดียวก็คือ chicken mushroom ของเราเนาะอันนี้ทุกคนจำสัญลักษณ์เอาไว้ดีๆนะคะอันนี้เพิ่มเลือดฟื้นฟูฟื้นชีวิตอันนี้เพิ่มเลือดอันนี้ฟื้นฟูฟื้นชีวิตอันนี้โจมตีได้แรงขึ้นเพิ่มพลังการโจมตีส่วนอันนี้เพิ่มการป้องกันนะคะให้เกราะของเราเนี่ยหนาขึ้นนั่นเองค่ะให้เราหนังเหนียวขึ้นเนาะซึ่งตรงนี้นะคะก็เขาให้เราปรุงอาหารแล้วก็ปรุงเลยนะคะนี่มันจะมีความชำนาญเนาะถ้าความชำนาญของเรานะคะเกิน5นะคะหรือว่าเกินเลขที่เขาตั้งเอาไว้เมื่อไหร่นะคะเราสามารถปรุงอัตโนมัตินะคะโดยที่เราไม่ต้องมานั่งกดแบบนี้นั่นเองค่ะนี่มันจะมีให้เรากดแบบนี้เนาะแล้วก็กดไปนะคะซึ่งพอเรากดเสร็จเนี่ยมันจะมีคำว่าสมบูรณ์แบบความชำนาญ 1/5 นั่นเองค่ะถ้าเราทำครบเราก็จะไม่ต้องมานั่งกดแบบนี้เองแล้วเนาะมันจะมีการแบบปรุงอัตโนมัติให้เราเรียบร้อยเลยนั่นเองพอทำเสร็จนะคะทำเสร็จแล้วเนาะก็ให้เรานะคะมาคุยกับเจ้าน้องลินของเรานะคะ Is it done? Smells good หอมไม่เลวเลยเนาะก็เขาจะลองชิมของเรานะคะLet me try. Now that's really tasty. You're indeed gifted. เขาบอกของเราแล้ว really tasty เลยนะคะก็ tasty นะคะก็แปลเหมือนกับรสชาติดีอร่อยอะไรประมาณนี้นะคะแล้วเขาก็บอกว่าเรา so talented เลยก็คือมีพรสวรรค์มากเลยนะคะไพมอน told you so. ไพมอนก็แบบแน่นอนอยู่แล้วเพื่อนฉันเองค่ะแต่เรามองเขาเป็นแค่อาหารฉุกเฉินWith your culinary skills, you should try more difficult dishes.
นะเขาบอกด้วยฝีมือของเราสามารถทำอาหารที่มีความยากกว่านี้ได้อีกนะ Oh, I've got some raw ingredients in my bag. Can we really have them? That's okay. You should be. There's also a restaurant in Monst. Okay. ก็จะมีร้าน For the info. Hey, leave some chicken mushroom skewers for Paimon. อันนี้นะคะเขาก็บอกว่าเขาได้แนะนำนะว่าเราสามารถไปซื้อวัตถุดิบได้ร้าน Good Hunter นะคะซึ่งร้าน Good Hunter เนี่ยก็อยู่ในมอนสตัดก็คือเมืองที่เรากำลังจะไปนั่นแหละอันนี้ก็สนทนาเลื่อยเปื่อยนะคะก็กดไปเลยแล้วพอนี้เสร็จนะคะเราก็จะได้พวกน่องไก่ไข่นะคะแล้วก็พวกวัตถุดิบต่างๆนะคะในการทำอาหารมาเนาะนอกจากวัตถุดิบในเมืองนะคะเราจะสามารถเอาวัตถุดิบจากหน้าสะพานได้ด้วยค่ะดูนะคะอุ๊ยไม่ได้ได้มั้ยเนี่ยไม่ได้อุ๊ยไม่ได้นะคะ Bet you can't keep up with me นี่นะคะเรานะคะสามารถยิงนกนะคะเพื่อเอาน่องไก่ได้เนาะนี่นะคะเรานะคะไม่จำเป็นต้องไปหาเนื้อนะคะที่เหมือนกับวางนะคะแหมเอาไว้อยู่เราสามารถใช้สายตาและไหวพริบของเรานะคะจับนกนะคะเพื่อเอามาเป็นน่องไก่ให้เราได้นะคะซึ่งเราจะสามารถหาวัตถุดิบได้เร็วขึ้นนั่นเองค่ะ